อยากมีเงินใช้แต่ไม่ต้องทำงานทำได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนผมจะบอกว่าทำได้หรือไม่ได้ผมจะวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าคนที่ถามคำถามนี้นะฮะอยากมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกลียดการทำงานโดยคนส่วนใหญ่เป็นคนที่เกลียดวันจันทร์วันจันทร์อีกแล้วหรอว่าแต่รู้สึกว่ามันต้องทำวันจันทร์เพราะอะไรเพราะมันได้ตังค์ถูกไหมมันต้องทำเพราะมันได้ตังค์ครับปัญหาจริงๆของคนที่ถามคำถามนี้คือคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบการทำงานรู้สึกการทำงานเป็นสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่เครียดเป็นสิ่งที่ต้องฝืนทำแต่ต้องทำเพราะอะไรเพราะต้องการเงินในขณะเดียวกันผมจะย้ายภาพมาดูที่ภาพพวกเจ้าสัวต่างๆคุณสังเกตไหมเจ้าสัวต่างๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าอายุ80 90แล้วทำไมยังทำงานอยู่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากได้ตังค์นะครับมันเลยจุดที่เขาอยากได้ตังค์ไปนานแล้วอย่างผมเนี่ยเลยจุดที่อยากได้ตังค์ไปนานแล้วแต่เขาทำเพราะอะไรเพราะเขาทำแล้วเขามีความสุขเขามีความสุขเขาเล่นเกมเขาเหมือนเป็นเกมที่เขาทำได้ทุกวันเหมือนเขาแฮปปี้ที่จะทำเหมือนคุณตื่นมาแล้วคุณอยากเล่นเกมคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมันสนุกที่จะได้ทำดังนั้นคนเหล่านี้คุณสังเกตว่าทำไมคนหลายคนเป็นเศรษฐีแล้วเขาไม่อยากเกษียณเพราะสิ่งที่เขาทำมันคือความสุขปัญหาที่คุณถามคำถามนี้มามันเกิดจากข้อสมมติฐานที่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ปัจจุบันมันไม่มีความสุขครับเมื่อมันไม่มีความสุขคุณทำมันเลยฝืนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอสิ่งที่คุณมีความสุขคุณทำแล้วคุณจะแฮปปี้คุณทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานครับอย่างผมเงี้ยทุกวันผมทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานเพราะอะไรครับผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมมีความสุขกับการแบ่งปันผมมีความสุขกับธุรกิจที่ผมทำผมมีความสุขกับการเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณฟังผ่านคลิปวิดีโอตอนเช้าทุกวันครับผมทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานผมทำงานแล้วผมมีความสุขเมื่อคุณทำงานและมีความสุขนั่นคือ direction ถูกต้องนั่นคือ flow ถูกต้องของชีวิตเมื่อคุณทำงานและคุณมีความสุขสิ่งที่คุณทำออกมามันก็จะดีและคุณทำเหมือนกับคุณไม่ได้ทำจุดหลักสำคัญเลยคือคุณต้องเริ่มต้นจากการหาสิ่งที่เป็น passion สิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขครับเพราะคุณอย่าคิดว่าคุณจะทุกกระทั่งวินาทีที่คุณเกษียณหรือวินาทีที่คุณประสบความสำเร็จหรือวินาทีที่คุณได้เงินตามเป้าแล้วคุณจะมีความสุขอันนั้นผิดครับอย่าคิดว่าความสุขต้องมาหลังความสำเร็จเพราะจริงแล้วความสำเร็จมาหลังความสุขเสมอครับให้คุณสุขก่อนแล้วคุณจะสำเร็จไม่ใช่สำเร็จก่อนแล้วค่อยสุขครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามในไซแบงค์ธุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ